อ้าวนิชาพี่โน่ไม่ไปกองอีกเหรอแวะมาสั่งเอาคาเฟ่ก่อนสั่งอะไรไปหรือยังคนอย่างนิชานะก็ต้องสั่งอะไรที่มันแบบเฟรชนิชาก็เลยสั่งคาปูชิโน่ใครๆเขาก็ชอบคาปูโตโน่พอนมร้อนครับแล้วก็คาปูชิโน่เย็นเด็กน้อยนะต้องขับบิ๊กไบค์ใช้แรงเยอะเอานี่ด้วยปังปิ้งครับเลี้ยงเหรอสบายเงินถุงเงินถังสองอย่างนี้ไม่ถึง50บาทลองชิมดูเอาคาเฟ่กาแฟสดรสพรีเมียมที่ใครๆก็ดื่มได้